You are listening to the library podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในวันนี้เราก็ยังอยู่กับหนังสือ Good Vibes Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทําให้ผมได้เข้าใจถึงเรื่องของกฎแห่งแรงสันสะเทือนหรือกฎแห่งแรงดึงดูดครับไม่ว่าคุณจะคิดถึงสิ่งใดก็ตามแต่หากคุณโฟกัสและใส่อารมณ์ไปกับมันต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมาเกิดขึ้นตรงหน้าคุณครับ ก่อนที่ผมจะเข้าไปในเนื้อหาส่วนต่อไปผมมีประโยคดีๆมาให้คุณผู้ฟังครับเคยมีคนโพสต์คําถามครับว่าถ้าขอให้กล่าวถึงทุกสิ่งที่คุณรักคุณผู้ฟังลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณรักลูกคุณรู้สึกโชคดีที่มีมันอยู่คุณต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกว่าคุณจะกล่าวถึงตัวเองหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้กล่าวถึงตัวเองเลยด้วยหากถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักมันชวนให้ผมสะดุดและหันมาทบทวนว่าที่ผ่านมาครับ เราใส่ใจตัวเองมากพอแล้วหรือยังถ้ารู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีพอคุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นครับเพราะผู้คนจํานวนมากต่างหลงมัวเมาไปกับภาพมายาที่สังคมเราได้สร้างขึ้นผมจึงมักจะบอกให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนได้ตกผลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยว่าสิ่งที่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จมันคืออะไรแต่มันสําคัญเพียงอย่างเดียวครับสิ่งที่คุณอยากที่จะทํานั้นขอให้มันเป็นสิ่งที่คุณเลือกด้วยตัวเองขอให้มันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือก ด้วยความคิดของคุณเองครับเพราะหลายครั้งเราไปทําเป้าหมายไปทําความฝันของบางคนให้สําเร็จจนเราลืมไปเลยว่าเราเกิดมาทําไมเป้าหมายความฝันสูงสุดของเราคืออะไรพอจะรู้ตัวไปอีกทีเราก็กําลังวิ่งถีบจักให้ความฝันของใครบางคนครับซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันช่างเสียเวลาเหลือเกินผมจึงมักจะ พูดให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องนี้อยู่เสมอครับคุณไม่ได้สําคัญกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องให้ความสําคัญกับตัวเองเรียนรู้ที่จะหยุดกับตัวเองอย่างเป็นสุขดูแลตัวเองคุยเรื่องที่ดีและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองความต้องการของคุณนั้นสําคัญจงเริ่มทําตามความต้องการด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นครับมันจริงอยู่ครับเวลาที่มีใครก็ตามมายอมรับในความสามารถยอมรับในพรสวรรค์ของคุณ เวลางานที่ทําให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเวลามีคนชื่นชมความสําเร็จของคุณมันทําให้เรารู้สึกดีว่าตัวเราเป็นที่ยอมรับเรารู้สึกเืิมใจรู้สึกเป็นที่รักรู้สึกเป็นคนสําคัญครับแต่ครับเรามักจะจมอยู่กับการทําให้คนอื่นพอใจเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองมากจนเกินไปเราสร้างความกดดันทางการเงินให้ตัวเองด้วยการซื้อสิ่งที่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อให้คนอื่นที่แทบไม่ได้ใส่ใจความเป็นอยู่ของคุณเลยให้ประทับใจ ทั้งยังเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นแทนที่จะพยายามเปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวเองครับเราดัดแปลงความงามตามธรรมชาติให้เข้ากับความคาดหวังของสังคมตะเกียรตะกายเพื่อเป้าหมายนอกกายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เมินเฉยต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของตัวเองครับนี่เป็นเนื้อหาก็คร่าวจากส่วนเอพิโซดที่2ที่ผมจะพูดถึงของหนังสือเล่มนี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Good Vibes Good Life ครบถ้วน คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง description ในหัวข้อที่1ครับฉลองกับความสำเร็จของคุณเราอนุมานว่าความสำเร็จคือการมีชื่อเสียงความร่ำรวยและการเป็นเจ้าของสิ่งของราคาแพงแต่ถ้าคุณพาตัวเองออกจากที่ที่มืดมนได้นี่ก็จะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในตัวมันเองอยู่แล้วอย่าลืมว่าคุณได้รับชัยชนะในทุกๆวันที่คุณ ไม่ยอมแพ้ครับและรอดได้ในวันถัดไปคุณประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆวันครับและคงไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ถ้ามัวแต่มองหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าถึงอย่างนั้นหลายสิ่งที่ทําให้สําเร็จในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเคยฝันถึงในอดีตคุณแค่ไม่ได้สังเกตตอนที่สิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจผ่านเข้ามาเร็วไปหน่อยเพราะบางครั้งครับคนคนึคนนงอาจจะเข้มงวดกับตัวเอง มากเกินไปจําทุกสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดได้แต่ไม่ค่อยคิดถึงสิ่งที่เราทําได้ดีในข้อนี้ผมเคยเป็นครับและเป็นบ่อยด้วยผมมักจะใช้เวลาใช้พลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่ผมทําผิดพลาดแต่ไม่ค่อยได้กลับมามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทาได้ดีในสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของผมสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็จะต้องใช้เวลาฝึกเพื่อที่จะขอบคุณในความสามารถของตัวเองและในขณะเดียวกันผมก็ยังพยายามที่จะเป็นเบสเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองครับเพราะไม่ว่าอย่างไรครับ ทุกคนมีความสำเร็จทุกคนมีความผิดพลาดคุณควรให้กำลังใจตัวเองไว้เสมอถ้าทำสิ่งที่บางคนหรือกระทั่งตัวคุณเองยังคิดว่าคุณไม่มีทางทำได้แต่กลับประสบความสำเร็จจงภูมิใจในตัวเองครับคุณได้บากบั่นมาอย่างหนักเพื่อมาจุดที่คุณยืนอยู่ในทุกวันนี้การตระหนักถึงสิ่งนี้จะสร้างความพอใจและเพิ่มแรงสันสะเทือนของคุณแต่สิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเด่นคุณได้เป็นตัวของตัวเองมันคือบุคลิกมันคือเอกลักษณ์ของตัวคุณครับ ไม่ว่ายังไงก็ตามการใช้ชีวิตตามความเชื่อของคนอื่นมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําตามความคาดหวังของคนอื่นหรือใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาจะยอมรับมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงก,การเป็นตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันคือเอกลักษณ์ของคนชีวิตของใครก็ตามไม่ควรมีขีดจํากัดแบบนี้เพราะไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองหรือใช้ชีวิตตามใจคนอื่นคุณก็จะถูกตัดสินอยู่ดีครับคนจะหาว่าคุณเงียบถ้าคุณมีความสุขดีในความเงียบ คนจะหาว่าคุณอ่อนแอถ้าคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งคนจะหาว่าคุณหมกมุ่นถ้าคุณกระเตือรือร้นในสิ่งที่คุณรักคนอื่นจะหาว่าคุณบ้าถ้าคุณคิดอะไรต่างจากคนอื่นคนอื่นจะหาว่าคุณจนที่คุณรู้จักคุณค่าของเงินคนจะหาว่าคุณไม่พักดีที่คุณเอาตัวเองออกห่างจากคนมองโลกในแง่ลบปล่อยให้พวกเขาเรียกขานคุณอย่างที่ต้องการไม่ต้องไปเล่นบทที่พวกเขาอยากให้เล่นครับสร้างบทบาทของคุณไว้เล่น เพื่อที่จะเป็นเรื่องราวเป็นตำนานในชีวิตของตัวคุณเองในหัวข้อนี้ครับเปรียบ,เท,ยบเทียบเฉพาะกับตัวเองอย่าสนใจสิ่งที่คนอื่นทำกันชีวิตคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยครับมันเกี่ยวกับตัวของคุณเองแทนที่จะใช้เวลาใช้พลังงานไปสนใจในไลฟ์สไตล์ของคนอื่นลองเริ่มต้นสนใจชีวิตของคุณเองก่อนนั่นแหละครับจะทำให้คนคนหนึ่งได้เริ่มออกเดินทางในบทที่5ครับ ทำให้สิ่งที่หวังไว้เป็นจริงการรักษาแรงสัส่นสะเทือนให้ส่งไว้เป็นเรื่องสําคัญครับเวลาพยายามที่จะทําให้สิ่งที่หวังประสบผลสําเร็จเพราะว่าความรู้สึกต่างๆจะย้อนกลับมาแบบเท่าเทียมกันคุณจิงจําเป็นต้องชํานาญในทุกสิ่งที่ได้เรียนไปในบทก่อนๆที่ผมได้พูดไปในหนังสือเล่มนี้ครับอย่างไรก็ตามความเชื่อของคุณเป็นพื้นฐานของการทําสิ่งที่หวังไว้เป็นจริงถ้าคุณไม่ได้เชื่อในตัวเองไม่ได้เชื่ออะไรในสักอย่างเลยมันก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งนั้นในชีวิตดังนั้นครับ เรามาเริ่มสำรวจความสำคัญของความเชื่อที่เรามีกันดีกว่ามันก็จะมีเรื่องของความสำคัญของการคิดบวกถ้าคุณเชื่อว่าทุกๆสิ่งจะเกิดขึ้นไปในทางที่ดีสิ่งที่คุณเชื่อก็จะนำพาคุณไปถึงจุดนั้นการคิดบวกคือการเลือกครับคือการเลือกความคิดที่ทำให้คุณอยู่เหนือความคิดที่จำกัดคุณใจที่คิดบวกย่อมทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นบวกครับลองวิเคราะห์ถ้อยคำนี้โดยใช้มุมมองของตรกกะไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับครับลองคิดดูว่าถ้ามองบางสิ่งในแง่ลบ สิ่งนั้นจะเป็นแง่บวกได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะหลายครั้งที่เราคิดในเรื่องนั้นลบๆแล้วเราก็รู้สึกแย่ไปกับมันทีนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นอุปสรรคมากกว่าที่จะมองเห็นโอกาสครับจิตใจที่บวกดีกว่าจิตใจที่เป็นลบเสมอการคิดบวกเป็นการเลือกรับความคิดและการกระทําที่ส่งเสริมเรามากกว่าขัดขวางครับและนั่นแหละครับจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ส่วนความคิดในแง่ลบครับความคิดที่ว่าคุณทําไม่ได้ความคิดที่ว่าคุณจะเจอความล้มเหลวจะเจอความผิดพลาดโอกาสมันมีน้อยเต็มทีความคิดลบทางนั้นแหละครับจะกีดกันให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อได้และมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ยากขึ้นด้วยครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากมีความคิดแง่บวกความคิดใดก็ตามครับที่ทําให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้ มันจะปล่อยให้คุณได้พยายามและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากกว่าความคิดหนึ่งจำกัดคุณครับในขณะที่อีกความคิดจะพาคุณเข้าใกล้ในสิ่งที่ต้องการแล้วคุณอยากที่จะคิดแบบไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้ครับการเชื่อว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณใส่ใจอุปสรรคต่อความสําเร็จมากจนเกินไปเคยมีเด็กคนนึงบอกผู้เขียนครับว่าเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลระดับสูงได้จึงอยากล้มเลิกความฝัน เขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเพราะพอดูชีวิตตัวเองแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่อาจเป็นจริงได้จากจุดที่ยืนอยู่ในขณะที่เพื่อนเด็กคนนั้นครับมีทักษะพอๆกันแต่มีทัศนคติที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพอคุณเฟ็กซ์คิงได้ถามเด็กที่มองโลกในแง่ดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าจะเล่นฟุตบอลระดับทรงได้เขาก็เล่าเรื่องนักฟุตบอลคนอื่นๆและเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาครับ เขามองว่าตัวเองมีโอกาสจะทําได้จริงเพราะเขาใส่ใจไปที่ความเป็นไปได้ไ,ดไม่ใช่ที่ความเป็นไปไม่ได้ครับหลายครั้งที่ผมได้ตกไปอยู่ในช่วงเวลาที่มองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นความหวังสิ่งมากมายที่ผมทําสําเร็จอาจดูไม่น่าเป็นจริงได้แต่ถึงยังไงก็ตามครับผมก็ได้แรงบันดาลใจจากคนที่เริ่มชีวิตมาด้วยความยากลําบากแต่ก็ยังทําสิ่งเหลือเชื่อให้สําเร็จได้ครับผมอาจจะเริ่มบอกกับตัวเองว่าถ้าพวกเขาทําได้ทําไมผมจะทําไม่ได้ จึงเปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในตอนนั้นมากกว่าสิ่งที่จะไม่สามารถทําได้หรือก็คือไปโฟกัสที่โอกาสมากกว่าไปโฟกัสที่อุปสรรคครับมันไม่เคยสายเกินไปครับที่จะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อให้ส่งเสริมคุณแทนที่จะขัดขวางคุณไม่อาจก,ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความคิดที่รั้งคุณไว้ครับแต่ก็จะมีอีกประโยคนึงที่ผมชอบเอามาพูดให้คุณผู้ฟังนะครับต่อให้คุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้ สิ่งที่คุณคิดมันก็ถูกทั้งนั้นครับเป็นคําพูดของเฮนรี่ฟอร์ดและผมชอบมากๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรก็ตามสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกต้องเสมอครับอิมมานูเอลคารครับนักปราชญ์กล่าวไว้เมื่อกว่า200ปีก่อนว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเรารวมทั้งทุกสีทุกประสาทสัมผัสและวัตถุที่เราเห็นครับล้วนเป็นเพียงตัวแทนในใจเราความเป็นจริงนั้นอยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อเรื่องราวนั้นๆ ถ้าคุณขอให้คนหนึ่งร้อยคนอธิบายหินก้อนใหญ่ให้ต่างกัน5แบบคนที่ฟังคําอธิบายเหล่านั้นก็คงจะเชื่อว่ามีหินทั้งหมด500แบบที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วมันคือหินแบบเดียวกันที่ถูกมองต่างกันไป500แบบครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีมุมมองต่อโลกอย่างไรก็ตามมันมีรากฐานมาจากความเชื่อของตัวคุณเองความเชื่อเหล่านี้ครับเป็นข้อเท็จจริงเฉพาะบุนคคลโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นเพียงระบบความเชื่อครับความเชือ่อคือความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่าง มันอาจจะมีความเป็นจริงซึ่งเป็นการรับรู้แบบนิ่งๆเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่มาจากประสบการณ์และการสะสมความรู้ความเชื่อนี่แหละครับทำให้คนเนี่ยมองโลกแตกต่างกันแต่เราจะเติบโตขึ้นครับหากเปิดใจรับฟังความเชื่อของคนอื่นนี่เป็นประโยคหนึ่งที่สําคัญครับถ้าคุณเลือกที่จะเชื่ออยู่แต่ในกรอบของตัวเองไม่เปิดรับความเชื่อใหม่ๆเลยคุณก็จะไม่มีทางเติบโตครับ การเปลี่ยนความเชื่อเดิมถ้ารู้สึกว่าความเชื่อใหม่ให้มุมมองที่ถูกต้องและส่งพลังมากกว่าแต่คุณก็ไม่ควรเปลี่ยนความเชื่อเพียงเพราะคนอื่นอย่างเดียวครับเราควรตั้งคำถามต่อความเชื่อเดิมๆว่าความเชื่อนี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้จริงหรือเปล่าและมีกี่ความเชื่อที่เป็นของคุณเองและยังมีอีกกี่ความเชื่อที่คนอื่นอยัดเยียดให้ หากให้ผมพูดถึงความเชื่อที่คนอื่นยัดเยียดให้ผมสามารถพูดได้ทั้งวันครับโดยเฉพาะสังคมในคนเอเชียที่เราเติบโตมาเราถูกความเชื่อปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่เมื่อใดก็ตามที่เราตั้งคำถามเราจะถูกฟีดแบ็ในทางลบกลับมามันเลยทําให้เราไม่กล้าตั้งคําถามไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมๆครับอํานาจจิตของคุณสร้างความจริงของคุณดังนั้นถ้ามีคนบอกคุณตั้งเป้าหมายโดยไม่มองโลกตามความเป็นจริงและเขายังขอให้คุณกลับมาอยู่กับความเป็นจริง ให้คุณได้ตระหนักว่าความจริงที่เขาพูดถึงคือความจริงของเขาครับไม่ใช่ความจริงของคุณเลยอย่างที่เราได้รู้กันในกฎแห่งแรงสะเทือนครับถ้าเชื่อในสิ่งที่เป็นลบคุณก็จะเจอสิ่งที่เป็นลบประสบการณ์ที่เป็นลบเหล่านี้จะคอยสนับสนุนความเชื่อที่มีมาแต่แรกเริ่มทาให้คุณยิ่งเชื่อถือมันมากขึ้นครับและข้อเท็จจริงอันไร้สุกก็อ่านยิ่งจริงแท้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนความเชื่อของตัวเอง คุณเว็กซ์คิงได้ยกตัวอย่างถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาครับค่อนข้างน่าสนใจในช่วงวัยรุ่นมัธยมตอนปลายของเขาครับคุณเว็กซ์คิงก็อยากเป็นคนคนหนึ่งที่อยากรวยและมีชื่อเสียงเขาจึงตัดสินใจศึกษาคนที่เคยรวยและมีชื่อเสียงครับและดูว่าความเชื่อของพวกเขาต่างจากคนธรรมดาอย่างไรคนเหล่านี้คิดอย่างไรขีดจำกัดครับเขาดูเป็นคน positive thinking มีคนเป็น g growth m i n d s e t พวกเขาพูดถึงการกุศลการเคารพคนอื่นและการรักษาสุขภาพครับ ทีนี้พอคุณเว็กซ์คิงได้มองไปที่คนประสบความสําเร็จในโลกครับแก่นของพวกเขามันดูเหมือนเหมือนกันไปหมดครับเขาจําได้ว่าเขาได้ศึกษาผู้นําทางจิตวิญญาณที่คนส่วนมากชื่นชอบและพบว่าหลายๆคนเขาได้กล่าวไว้เช่นกันครับความเชื่อจะช่วยให้เราสร้างชีวิตที่เราอยากได้ มันทําให้เขาได้ตระหนักสิ่งที่ถูกสอนมามันไม่ได้ผิดครับเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นจริงสําหรับคนที่บอกและคนรอบตัวความเชื่อของเราเป็นเสมือนเลนที่ใช้มองชีวิตเราเห็นในสิ่งที่บอกตัวเองให้เชื่อว่ามันคือความจริงครับหนีไปจากข้อจํากัดทางจิตใจของคุณอย่าใช้ชีวิตอย่างถูกจองจําไว้โดยระบบความคิดที่จํากัดความเป็นไปได้และกีดกันไม่ให้ความฝันของคุณเป็นจริงในที่สุดทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีความสงสัยว่าแล้วถ้าเรามีความเชื่อเดิมที่ถูกปลูกฝังอยู่ เราจะสามารถเปลี่ยนความเชื่อตัวเองให้เอื้ออํานวยต่อการประสบความสําเร็จได้อย่างไรมันคือคําพูดครับมันคือเรื่องของการใช้คําพูดให้กําลังใจกับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดจะค่อยๆกลายเป็นรูปธรรมคุณมีพลังที่จะพูดให้ความจริงในแง่มุมต่างๆมีตัวตนขึ้นมาอยา่าดูถูกพลังของคําพูดครับคาพูดที่สร้างแรงบันดาลใจคือถ้อยคําเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะทําให้สําเร็จเพียงกล่าวบางสิ่งซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างแรงกล้า มันก็จะสร้างความเชื่อลึกลงไปในจิตใต้สันึกของเราเราโดนสังคมปัจจุบันครับป้อนความคิดเกี่ยวกับเรื่องหลายๆหรือสื่อที่มันไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตซ้ําแล้วซ้าเล่าและทีนี้พอเราโดนย้ําความเชื่ออยู่บ่อยๆอย่างนั้นเราก็จะโตมาโดยเชื่อในสิ่งเหล่านั้นจริงๆผมจึงอยากจะย้ำอีกครั้งครับถึงความสำคัญของการอยู่ท่ามกลางคนที่ป้อนความคิดที่ส่งเสริมคุณมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับ คัดกรองความสัมพันธ์ของคุณได้ดีเพราะความสัมพันธ์ของคุณคือสิ่งที่ส่งผลกระทบกับคลื่นความถี่ของคุณมากที่สุดครับยิ่งคุณใช้เวลาอยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคิดไปในทางลบคลื่นความถี่ของคุณก็จะไปโจรตรงกับความสัมพันธ์แย่ๆเหล่านั้นต้องกันข้ามครับหากใช้ชีวิตอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่พยายามสร้าง growth mindset ให้กันและกันคุณก็จะมองเห็นความโชคดีมากขึ้นเรื่อยๆ หลายครั้งจะคุณโดนบอกอยู่เรื่อยๆว่าไม่สามารถทําบางสิ่งให้สําเร็จได้ท้ายที่สุดคุณก็จะเชื่อว่าตัวเองทําไม่ได้จริงๆครับอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะไปอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบไหนเพราะว่าการรักษาแรงสันสะเทือนให้สูงไว้เป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องทําตลอดชีวิตครับเกมนี้ไม่มีเส้นชัยถ้าคุณกล่าวคําให้กําลังใจตอนที่รู้สึกดีก็จะมีแรงบันดาลใจขับเคลื่อนมากกว่าเดิม แม้จริงๆแล้วตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกดีก็ได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแรงสั่นสะเทือนได้ทั้งนั้นนอกจากนี้การกล่าวบางสิ่งที่รู้สึกเช่นนั้นจริงๆออกมาดังๆมันจะเปลี่ยนสถานะของคุณครับไม่ว่ายังไงต่อให้คุณจะรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นก็ตามคุณควรเลือกถ้อยคําที่ให้กําลังใจด้วยคําพูดของตัวเองราวกับว่าคุณกําลังเล่าข้อเท็จจริงให้เพื่อนสักคนหนึ่งฟังครับ สิ่งที่เราต่อต้านมักจะยังอยู่ต่อไปเพราะพลังงานที่เราปล่อยออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงมันมักย้อนกลับมาหแล้วครับอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มพูดว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเมื่อทําประหนึ่งว่าเป้าหมายมันเป็นจริงอยู่แล้วจิตใต้สํานึกของคุณก็จะเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นและคุณก็จะทําตามนั้นครับอย่างไรก็ตามการลงทุนทางอารมณ์สําคัญกว่าระยะเวลาผมจึงขอให้คุณผู้ฟังพูดเหมือนกับว่า คุณหมายความในสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองจริงๆหากคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหากคุณอยากดูแลสุขภาพคุณอาจจะพูดกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีคุณเป็นคนที่รักสุขภาพต่อให้ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นจริงๆแต่การทําให้จิตใต้สํานึกเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็จะลงมือทําในสิ่งที่คุณเชื่อครับนี่จึงเป็นความสําคัญของความเชื่อยิ่งความเชื่อของคุณมีขอบเขตของความสําเร็จ กว้างไกลมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีทัศนคติที่มองโลกได้กว้างมากเท่าไหร่นั่นแหละครับคือเพดานของความสําเร็จของคุณคุณจะเห็นได้เลยว่าคนที่มีความเชื่อแบบ fix mindset เชื่อในบทเรียนเก่าๆบทเรียนที่มันไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการรี t ท i n k เขาจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เกินกว่าขอบเขตตรงนั้นครับซึ่งผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของตัวเองในส่วนที่6ของหนังสือเล่มนี้ครับทำให้สิ่งที่หวังไว้เป็นจริง สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนแต่เป็นสิ่งที่คุณทำในจุดที่อยู่ผมเชื่อในเรื่องของการลงมือทำและสร้างแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายครับซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการก้าวไปให้ใหญ่เพราะคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยก้าวเล็กๆอย่างไรก็ตามการทุ่มเทให้เต็มที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีใครหลายๆคนครับไม่อยากก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนยอมอยู่ในระดับปานกลางในขณะเดียวกันก็ยังบ่นกับตัวเองว่าผลลัพธ์นั้นมันไกลเกินเอื้อม เราบอกตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมแต่ผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมนี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราปรารถนาครับจะคุณอยากได้สิ่งใดก็ตามคุณต้องลงมือทําแต่อย่ารอจนกว่าจะโดนทดสอบความเจ็บปวดเสียก่อนเพราะมันจะทําให้ผลลัพธ์ของกระบวนการในการที่จะทําสิ่งที่ฝันไว้มาช้าลงให้ลองเริ่มถามตัวเองว่าอยากบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหนคุณต้องการเป้าหมายดังกล่าวมากกว่า กลับวนการไปสู่จุดนั้นหรือเปล่าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนครับและเผชิญหน้ากับความกลัวคุณจะเติบโตเมื่อได้เจอความท้าทายไม่ใช่ตอนที่คุณรู้สึกสบายครับผมเองก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่ผมเติบโตมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เจอความทุกข์เจอความอึดอัดบางครั้งผมเจอความทุกข์จนขนาดที่รู้สึกมันตัวมันจะระเบิดครับรู้สึกจัดการอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าผมผ่านจุดนั้นมาได้ผมจะเติบโตมาอีกขั้นหนึ่ง พราะอุปสรรคใดที่ไม่ทําให้คุณตายสุดท้ายแล้วมันจะทําให้คุณเติบโตครับความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนไม่ธรรมดานั้นมันมีความแตกต่างเพียงนิดเดียวครับคนที่ไม่ธรรมดาจะกระทําการใ,ใดๆเสร็จสิ้นแม้ไม่อยากทําเพราะพวกเขาเอาจริงกับเป้าหมายครับเวลาคุณไล่ตามเป้าหมายอย่างกระตือรือร้นคุณจะถูกกระตุ้นโดยธรรมชาติให้ทําสําเร็จโดยเฉพาะในช่วงที่คุณผู้ฟังเริ่มทําเป้าหมายแรกๆเราจะรู้สึกเลยว่าเราอยากที่จะทําใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นลดน้ำหนักเริ่มต้นออกกำลังกายแต่เมื่อพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าไฟของแรงบันดาลใจนั้นมันมอดลงผมไม่เคยบอกว่าคุณจะไม่มีวันท้อแท้ครับแต่ถ้าคุณรักษาแรงสันสะเทือนให้สูงไว้และพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะเกิดแรงจูงใจได้ง่ายขึ้นการนึกถึงว่าต้องลงมือทอําอาจลดแรงสันสะเทือนได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากทําครับ การรักษาแรงจูงใจอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะหลังการก้าวถอยหลังในวันที่เลวร้ายครับแรงจูงใจเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปครับการมีแรงจูงใจต่ําอาจชี้ว่าคุณต้องการเวลานอกเพื่อเติมพลังหรืออาจออกไปข้างนอกเพื่อหาแรงบันดาลใจอะไรอะไรจะดูง่ายขึ้นเสมอครับเวลาที่คุณมีอารมณ์ที่อยากจะทํามันแต่ถ้าต้องการใช้ชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วไปประสบความสําเร็จมากกว่าคนทั่วไปคุณต้องทุ่มเทความพยายามแบบเดียวกัน แม้ในเวลาที่คุณไม่มีอารมณ์ที่จะทําครับมันคือเรื่องของวินัยคนที่ประสบความสําเร็จครับผมมั่นใจว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาที่ไม่อยากทําในเป้าหมายของเขาเขารู้สึกขี้เกียจแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพครับผมมั่นใจว่าคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองมานานพอสมควรไม่ใช่ทุกวันครับที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากไปออกกําลังกายอยากที่จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพบางวันเราก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทําแต่ถ้ารักษาวินัยของตัวเองได้ มันคือสิ่งที่จะทําให้คุณแยกและแตกต่างจากคนทั่วไปครับระเบียบวินัยของตัวคุณคือสิ่งเดียวที่มันฟรีและทําให้คนมีอิสระภาพกับชีวิตของตัวเองในหัวข้อต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนิสัยที่ฉุดรั้งให้ใครหลายๆคนไม่ได้ลงมือทำสักทีครับเพราะบางครั้งเป้าหมายอะไรก็ตามคุณอาจไม่จําเป็นที่จะต้องคิดให้รอบค้อบไปทุกๆด้านครับเพราะคนยิ่งคิด คุณก็จะยิ่งไม่ทําคุณจะยิ่งผัดวันประกันพรุ่งและกลัวการก้าวไปข้างหน้าในที่สุดจงกล้าหาญและเริ่มเดี๋ยวนี้ครับต่อให้เป็นก้าวเล็กๆก็ตามเริ่มต้นได้แล้วครับเวลารู้ตัวว่ากําลังผัดวันประกันพรุ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกกาลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินอาหารดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอ่านหนังสือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มนอนดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คําว่าเดี๋ยวนะครับนี่แหละครับคือคาหลักๆที่เรามักจะใช้ผัััดวนนประกพุ่ง คุณต้องปรับกลยุทธ์เสียใหม่ครับเพื่อที่จะให้ผ่านในจุดนี้ไปได้การทําในสิ่งที่เล็กๆในน้อยเช่นเขียนรายงานให้เสร็จอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่จะท้าทายกว่าถ้าคุณทําเป้าหมายใหญ่กว่าสําเร็จเช่นการสร้างธุรกิจออนไลน์การเริ่มต้นดูแลสุขภาพสร้างหุ่นที่ดีให้ตัวเองลองเริ่มต้นทําให้เป้าหมายเป็นเป้าหมายเล็กครับหากคุณอยากจะออกกําลังกายหากเสื้อผ้าของคุณยังไม่ได้เตรียมรองเท้าของคุณก็ยังไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนที่คุณจะไปออกกําลังกาย การเริ่มต้นมันจะยิ่งยากมากขึ้นเข้าไปอีกมันจะทําให้คุณไม่อยากเริ่มครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณทําเป้าหมายเล็กกว่าให้สําเร็จได้คุณก็จะมั่นใจกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าร่างกายของเราครับมีฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกดีอยู่สแบบครับคือโดพามีนเซโรโทนินออกซิโตซินและเอนโดรฟินครับส่วนใหญ่แล้วโดพามีนจะกระตุ้นให้ลงมือทําเพื่อไปถึงเป้าหมายและสร้างความสุขเมื่อคุณสําเร็จเวลาขาดความกระตือรือร้นในการทํางานแสดงว่าระดับโดพามีนต่าครับอาจจะ เริ่มต้นพัฒนาอย่างน้อยวันละ1%ปซพัฒนาให้ดีกว่าเมื่อวานพัฒนาให้ดีกว่าตัวคุณที่เคยเป็นครับคุณจะเอาชนะมันได้สมองของคุณจะเฉลิมฉลองทุกครั้งที่ไปถึงเป้าหมายด้วยการหลั่งโดพามีนคุณก็จะมีกําลังใจลงมือทําเพื่อเป้าหมายอื่นๆต่อไปสมมุติวันนี้คุณวิ่งได้5กิโลอย่างน้อยพรุ่งนี้ขอให้มากกว่า5กิโลครับอาจจะเป็น5กิโล100เมตรหรืออะไรก็ตามแต่คือลองให้คุณผู้ฟังได้ลองเปรียบเทียบว่า หากคุณอยากที่จะพัฒนาในเรื่องใดก็ตามอย่างน้อยครับขอให้ดีกว่าตัวคนในเมื่อวานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงชั่วข้ามคืนมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากกว่าการที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสม่ําเสมอครับในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้ครับความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นชีวิตไม่ได้สู้กับคุณเพราะคุณอ่อนแอครับมันสู้กับคุณเพราะคุณเข้มแข็งมันรู้ว่าถ้าให้ความเจ็บปวดแก่คุณ คุณจะรู้สึ้งถึงพลังที่ตัวเองมีอริสโตเติลครับนักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุคุณสามารถนําเรื่องนี้ไปพิจนารณาว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อปั้นแต่งและช่วยให้คุณจเจริญเติบโตเป็นเบสเวอร์ชันในรูปแบบของคุณเองแม้กระทั่งประสบการณ์ยแย่ๆครับก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คุณเติบโตได้แทนที่จะเป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมานถ้ามักมองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําเมื่อเกิดเรื่องไม่ดี ชีวิตก็จะทําให้คุณตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สถานการณ์กําหนดอนาคตของคุณครับผมเชื่อเลยว่าพวกเราทุกคนครับต่างก็ผ่านช่วงเวลาที่หนักสาหัสมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งครับในชีวิตเราจึงเชื่อมโยงตัวเองกับคนที่อยู่ในช่วงขาลงได้ระดับหนึ่งแม้บางครั้งเราจะไม่ได้เข้าใจพวกเขาอย่างถ่องแท้ก็ตามเพราะเราเองก็อยู่ในช่วงขาลงบ้างในบางครั้งไม่ว่าใครก็สามารถมีวันแย่ๆได้จากนั้นครับ อย่างไรก็ตามเพียงเพราะคุณไม่เห็นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาอันท้าทายมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงครับอดีตมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองได้การเปลี่ยนความคิดจะทําให้เราเริ่มเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อเราครับไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทําร้ายเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรเราเลยมันเกิดขึ้นเพื่อเราครับพอเริ่มเปลี่ยนมุมมองให้เป็นบวกชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยน เราก็จะสูญเสียความเบิกบานและถูกส่งไปสู่สถานะแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำในที่สุดครับหากให้ผมพูดถึงประสบการณ์ที่ทําให้ผมเป็นทุกข์และผมเติบโตจากเรื่องราวนั้นผมสามารถพูดได้ทั้งวันกับคุณผู้ฟังเพราะชีวิตจะทดสอบคุณก่อนที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตบางอย่างเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดครับ เราจำเป็นต้องเผชิญกับช่วงขาลงในชีวิตเพื่อที่จะเกิดภูมิปัญญาความเข้มแข็งและความรู้ที่จําเป็นสําหรับช่วงขาขึ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเผชิญกับช่วงขาลงขณะเดินทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตอาจชวนให้คุณสับสนและมันดูท้าทายมันดูยากมันเป็นเรื่องยากครับที่จะเชื่อใจกระบวนการและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ขอให้จําไว้ครับว่าการนําบทเรียนที่ได้มาใช้ไปกับระหว่างทางจะทําให้คุณเลือกทางที่ดีกว่าเพื่อก้าวไปข้างหน้า ถ้าคุณเคยอกหักมาก่อนคุณอาจตัดสินใจต่อไปว่าจะระวังเวลาเลือกใครมาเป็นคู่ครองมันอาจจะพาคุณไปสู่หนทางค้นหาคู่แท้ซึ่งเป็นคนที่ดีต่อคุณมากกว่าคนที่เราแล้วมาครับบางครั้งคุณก็อาจจะต้องย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตและเริ่มเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันอาจจะมีเหตุผลบางข้อครับสำหรับเหตุการณ์แต่ละอย่างถ้าดูดีๆเรื่องราวต่างๆอาจสมเหตุสมผลขึ้นมาถ้ามันเป็นเช่นนั้น แน่ใจได้เลยว่าทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตต่างเกิดขึ้นเพื่อคุณเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุไม่ว่าจะทําให้คุณเจ็บปวดหรือมีความสุขก็ตามผมชอบเนื้อหาในบทนี้มากครับบทเรียนจะซ้ํารอยชีวิตจะควบคุมคุณจะเหวี่ยงคุณเตะตอนคุณล้มแล้วยังกระทืบคุณซ้ําแต่คุณก็ยังรอดชีวิตและเดินเหินอยู่ได้ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณผ่านความท้าทายที่บางคนรู้สึกว่ามันยากเย็นมาได้แล้ว บางครั้งครับเราก็มาเจออุปสรรคเดิมๆเ,เจอปัญหาเดิมๆซ้าแล้วซ้าเล่าอาจเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาอย่างท่องแท้ทางที่ดีที่สุดที่จะแน่ใจได้ว่าบางคนได้เรียนรู้จากบทเรียนแล้วก็คือการทดสอบพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้งคุณอาจผ่านบทเรียนที่คุณเพิ่งผ่านมาได้อย่างง่ายได้เพราะยังเป็นเรื่องสดใหม่ถ้าจะภาวนาขอให้สถานการณ์ที่คุณเพิ่งได้เจอต่อให้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายแล้วคุณอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ระลึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าชีวิตจะให้บทเรียนในแบบที่คุณจัดการได้ครับและช่วยให้คุณดึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา ชีวิตต่อให้มันจะยากแต่ชีวิตไม่ได้ใจร้ายจนถึงขั้นจะส่งปัญหาที่คุณไม่มีทางแก้ได้มาให้เขาจะทําให้คุณได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาครับและจะทดสอบอีกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาแล้วจริงๆบททดสอบเหล่านั้นครับบางอย่างก็โหดร้ายและบางอย่างก็ค่อนข้างที่จะผ่านมาได้อย่างง่ายดายแต่คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าบางครั้งเราก็โดนทดสอบมากกว่า1ครั้งและอาจจะยากขึ้นด้วยในครั้งที่2หรือครั้งที่สม นี่ก็จะเป็นบทส่งท้ายที่ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีต่อใจของใครหลายๆคนจริงๆเพราะเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของความถี่สมองหากเราสามารถรับเรื่องราวที่ดีต่อชีวิตเราได้มากเท่าไหร่ความคิดของเราความเชื่อของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยการไล่ตามชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกสิ่งที่ด้อยกว่าแต่ถ้าใช้เวลาซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ลงมือทําอย่างมุ่งมั่น มองโลกในแง่บวกและไม่ท้อถอยคุณจะไม่เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นครับเดินก้าวเล็กๆทีละก้าวและคุณจะสร้างจังหวะที่หยุดไม่ได้และเคลื่อนเข้าใกล้ความฝันในที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้จำเอาไว้เลยก็คือทุกความท้าทายทุกความผิดพลาดมีบทเรียนครับต่อให้ตอนนั้นคุณจะรู้สึกแย่รู้สึกว่าอยากที่จะตัวระเบิดมากสักเท่าไหร่ก็ตามในตอนนั้นแต่ถ้าคุณผ่านมาได้คุณก็จะเล่าเรื่องที่มันทําให้คุณทุกข์ใจได้ด้วยรอยยิ้มในที่สุดครับ มันเป็นเพียงการพลิกแปลงเส้นทางไปสู่ความดีเลิศถ้ามุ่งมั่นสุดตัวที่จะบรรลุบ,บางสิ่งแล้วไม่ได้ผลเชื่อเถอะครับว่าจัก,กรวาลกําลังจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสําหรับคุณบางสิ่งที่ดีกว่าอาจกําลังจะมาและขอให้ก้าวต่อไปครับเริ่มต้นจากการเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองฟังความรู้สึกในท้องที่เตือนเรื่องความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกบางครั้งที่เราเจอความท็อกซิกเราจะรู้สึกมวนท้องรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องครับ ฟังเสียงในหัวที่บอกว่าคุณกำลังเสียเวลาโดยใช่เหตุเคารพขอบเขตส่วนตัวของคุณและขอให้คนอื่นเคารพตัวคุณด้วยถ้ารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆและถ้าบางสิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าใช่เลยอย่างน่าอัศจรรย์มันก็อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทําเชื่อมั่นไว้ครับทิ้งความกลัวและชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากความธรรมดาไปสู่ความไม่ธรรมดาคุณจะเชื่อมโยงตัวเองกับเป้าหมายที่สําเร็จยิ่งกว่าได้ เพราะเมื่อคุณพยายามเดินทางชีวิตอย่างสุดกำลังโดยมุ่งม,มั่นต่อการเติบโตมันก็ไม่มีทางเลยครับที่สิ่งที่คุณทำจะสูนเปล่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างชีวิตที่น่าตื่นเต้นงดงามครับและทุกอย่างก็เริ่มจากการรักตัวเองการสร้างและรักษาแรงสันสะเทือนที่สูงเอาไว้จะทําให้คุณทําให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงต่อให้มันจะใช้เวลานานแรงสันสะเทือนสูงของคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกดีไปตลอดการใช้ชีวิตที่ดี รู้สึกดีคือทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมครับการเริ่มต้นรักตัวเองครับมันจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะทํามันอาจไม่ง่ายเหมือนการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะครับอาจใช้เวลาและอาจต้องเสียสละหลายสิ่งครับเพื่อให้การเดินทางก้าวหน้าแต่ผลตอบแทนมันคุ้มค่าเสมอนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Good Five Good Life ครับใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข เป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกดีกับตัวเองครับมันทําให้เราได้กลับมาทบทวนความเชื่อได้กลับมาทบทวนในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ในพาร์ทแรกผมอาจจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เยอะพอสมควรในพาร์ทนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงประสบการณ์ เรื่องราวบทเรียนจากความผิดพลาดบทเรียนจากโอกาสหรือความสําเร็จนี่จะเป็นท็อปปิกที่ผมได้แบ่งออกมาเป็น2พาร์ทนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ไปอย่างจุใจครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนเราครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือจาก t h e l i b r a r y Shop ได้ครับผมจะทิ้งไว้ในช่อง description นะครับเป็นลิงก์สามารถเข้าไปซื้อได้ใน hop ครับ และในวันนี้ก็ผมไลออนเซลล์ไลบรีขอลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกคนครับมีชีวิตที่เป็นคลื่นพลังบวกดึงดูดพลังแห่งความสุขเข้ามาในชีวิตวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ